ไปดูเรื่องของสาวข้างกายอดีตผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกันบ้างค่ะคุณผู้ชมคุณยุวเรศนะคะก่อนหน้านี้มีคดีฟ้องหมิ่นกันเกิดขึ้นค่ะล่าสุดทางพนักงานสอบสวนกองบังคับการปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือว่าอปท.ก็ได้สรุปสำนวนฟ้องแล้วนะคะมีผู้ชายคนหนึ่งที่ไปโพสต์ข้อความแล้วก็ภาพหมิ่นคุณยุวเรศกลางสถานทำให้เกิดความเสียหายค่ะจนตอนนั้นก็มีการไปแจ้งความเกิดขึ้นล่าสุดก็เตรียมที่จะส่งสำนวนให้อัยการเพื่อยื่นฟ้องต่อศาลแล้วคดีนี้นะคะสืบเนื่องจากที่คุณยุวเรศเข้าไปแจ้งความดำเนินคดีกับบุคคลที่นำภาพข้อมูลของเธอไปโพสต์อยู่ในโซเชียลมีเดียซึ่งเป็นข้อมูลเท็จจนทำให้มีกระแสโจมตีแล้วก็วิพากษ์วิจารณ์เธอในทางเสียหายจำนวนมากตั้งแต่เมื่อปีที่แล้วบุคคลคนนี้ใช้บัญชีใน Facebook ชื่อเดียวกับชื่อจริงชื่อว่าบรรทูลค่ะทีนี้ทางพนักงานสอบสวนปอท.ก็ไปตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมจนสามารถระบุตัวนายบรรทูลได้แล้วก็นำกำลังเข้าไปจับกุมที่บ้านย่านแสมดำเขตบางขุนเทียนที่กรุงเทพมหานครเมื่อช่วงปลายปีที่ผ่านมานะคะแล้วก็ตั้งข้อหาหมิ่นประมาทผู้อื่นโดยการโฆษณาตามประมวลกฎหมายอาญานำข้อมูลปลอมทั้งหมดหรือบางส่วนหรือข้อมูลอันเป็นเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์แต่ว่าเบื้องต้นผู้ต้องหาให้การปฏิเสธแล้วก็ขอให้การในชั้นศาลค่ะล่าสุดวันนี้พนักงานสอบสวนปอท.ก็ได้สรุปสำนวนคดีเรียบร้อยแล้วก็จะนำไปยื่นให้อัยการพิจารณาสั่งฟ้องต่อไปค่ะ